เฮ้ยหยุดนะแกเข้ามาทำอะไรอ่ะขโมยงั้นเหรอแม่คิดจะล้วงคองูเห่าอย่างนี้มันต้องเจออาคมจับได้ไอ้เสือลุยเฮ้ยเดี๋ยวครับเฮ้ยเฉยผมยังไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเหรอฮะแกค้นอะไรอย่าปากแข็งสั่งมาเลยขอให้สั่งกันเดียวนั่นแหละฮะอาคมฮะอัดมันได้อาคมโอ้โหมีเรื่องอะไรกันยอดเราจับขโมยได้ครับหลวงตาครับมันกำลังค้นของเราเลยครับผมไม่ได้คิดจะมาขโมยของนะครับผมแค่อยากจะมาหางานทำในเมืองไทยเท่านั้นครับสำเนียงแปลกๆไม่ใช่คนไทยแน่ๆเลยนี่มันแรงงานต่างดาวนี่ต่างดาวกับพี่ยอดต่างดาวนั่นมันอีทีครับพี่ยอดแยกแยะหน่อยสิครับขอโทษขอโทษแน่เลยครับอย่าจับตัวผมส่งตำรวจเลยนะครับค่อยๆกินนะเดี๋ยวมันจะติดคอเอาค่อยๆค่อยๆตาครับแล้วเราจะเอาไงกับแรงงานต่างด้าวต่อดีครับจะให้ผมโทรแจ้งตำรวจรับตัวไปเลยไหมครับเฮ้ยไปไหนไว้ขโมยอาคมตามไปกันยอดอาคมไม่ต้องปล่อยเขาไปแต่มันเอาบิ๊กตอไปด้วยนะหลวงตาใช่ครับหลวงตาและอีกอย่างมันเป็นแรงงานต่างดาวนะครับต่างดาวครับพี่ยอดโอ้โหยอดอาคมเรื่องนั้นหลวงตารู้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเถอะโอ้ยเฮ้ยยกข้าวยกของให้มันแข็งแรงหน่อยเว้ยเฮ้ยเดินมังเร็วๆได้เซ่ที่เวลากินข้าวนั้นนึกกินเร็วหน้าดูเลยพวกนี้นี่จริงๆเลยเลี้ยงเปลือกข้าวสุกว่ะพูดอะไรก็ไม่เคยจำไม่เคยเชื่อที่ถามจริงๆว่ะพวกนี้นี่มันโค้งหรือควายกันวะเนี่ยโอ้จริงๆเลยสองไม่จำเจริญพรโยมนางมักสักการครับหลวงตาหลวงตามีอะไรหรอครับคืออย่าหาว่าหลวงตายุ่งเลยนะหลวงตาอยากจะให้โยมพูดจากับคนงานโยมเพาะๆหน่อยเขาจะได้ตั้งใจทำงานให้กับโยมโอ้โหตาครับไอ้พวกเนี้ยนะไม่ต้องไปพูดดีกับมังหรอกหลวงตามังไรนางต่างดาวทั้งนั้นอ่ะเออแต่ว่าถึงเขาจะเป็นแรงงานต่างด้าวแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเรานะโยมนะหลวงตาตามรักษาการครับหลวงตาเนี่ยไม่เข้าพายุรักอีกเลยอ้าวไอ้ยอดอะไรเมื่อเช้าเองบอกกับหลวงตาว่าไม่สบายไงนี่มันนั่งเล่นเกมอยู่นี่เองอาคมคนไม่สบายดิเขาห้ามเล่นโทรศัพท์ไงวะไอ้บ้าโอ้ยหูยหลุดเลยตามหามาตั้งนานตัวนี้เต็มเยอะด้วยมาชวนคุยไม่ใช่เรื่องเนี่ยเฮ้ยมาชวนคุยจะมาถามว่ากินข้าวหรือยังไม่กินเข้าใจหรือเปล่าฉันจะเล่นเกมไปไกลเลยปะเองนี่มาทำคุณบูชาโทษจริงนะเดี๋ยวอดตายแล้วเย็นนี้ไม่ได้กินข้าวอ่ะไม่ต้องมาสนใจจะเล่นเกมเกมมันกินไม่ได้หรอกโอ้โหไอ้ขมเอ้ยมองอะไรทำไมมีปัญหาอะไรมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครโอ้ยต่างหน้ากูจอกเฮ้ยไปเลยเฮ้ยพวกมึงมาดิ
ไปหลบกันไงถ้าไม่หลบนะโดนจับได้พอดีสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรให้รับใช้ครับผมจะขอดูเอกสารว่าจ้างแรงงานต่างด้าวของเฮียหน่อยครับได้ครับได้ครับว่าให้ความร่วมมืออยู่แล้วแรงงานต่างด้าวเอกสารนะต้องส่งสมทีนี่ครับทั้งจุกเลยพี่ยอดครับ อะไรผมว่าพี่ควรหยุดเล่นเกมบ้างก็ได้นะพี่ไอ้เสือเอ็งเป็นพ่อฉันหรือไงฮะถึงได้มาสั่งนู่นสั่งนี่อยู่ได้ผมพูดด้วยความหวังดีครับแล้วก็ต้องมาหวังดีไม่ต้องมาแล้วก็เข้าใจป่ะจะเล่นเกมหยุดพูดแล้วไปไกลเลยผมไม่อยากให้ชวนเนนติดเกมอะครับพี่ฉันชวนตรงไหนวะไม่ได้ชวนสักคำเนนเข้ามาเล่นกับฉันเองเว้ยป๋าโอ้ยหัวของเงิน 3,000 สิโหอะตรงเรื่องทำไมถึงใช้เปลืองนักหนาวะเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยสั่ง 3,000 ก็ไปซื้อของที่เรียนนะสิโอ้โหทำไมโรงเรียนนี่ใช้เงินเยอะจังวะโรงเรียนใช้เป็นหมื่นแล้วเนี่ยเอาหน่าแค่นี้เองอย่าบ่นเลยกูแม่งไม่น่าแม่งมาเป็นเมียเลยเนี่ยขอเงินเก่งชิบเป๋งเลยไปมองอะไรไว้ต่างด้าวเก็บเงินไว้ดีๆนะป๊าระวังไอ้พวกต่างด้าวมาขโมยเอาแรงงานต่างด้าวมันเกินกว่าที่เขาแจ้งเราไว้นี่ครับใช่ครับผู้หมวดเราเข้าไปตรวจสอบตอนนี้เลยไหมครับอย่าพึ่งครับจ่าเราน่าจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเฮียจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจริงๆแล้วค่อยแจ้งข้อหาเขาได้ครับผู้หมวดงั้นผมจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับผู้หมวดครับหิวนักใช่ไหมอยากกินก็กินเลยกินให้อิ่มเลยกินเลยเต็มที่เลยจะได้ทำงานไงหิวทั้งวังงานไม่ทำมาโถ่กินสิกินดิกินยอมเจริญพรนมัสการครับหลวงตาใจเย็นเย็นมีเรื่องอะไรกันเหรอก็ไอ้พวกเนี้ยครับแรงงานต่างด้าวอ่ะมังอู้งานครับแอบไปกินข้าวหลังร้านตลอดแล้วก็ไม่ยอมทำงานตามที่ว่าสั่งเลยนั่นเป็นคนงานต่างด้าวที่หนีมาเจอเราเมื่อคืนวานนี้ครับหลวงตาผมไม่ได้อู้งานนะครับผมหิวข้าวก็เฮียยังไม่ได้ผมกินอะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยครับหลวงตาเฮ้ยหรือทำไมช่างฟ้องจังวะปากเก่งแบบนี้นะหรืออย่าอยู่กับอ้วนเลยออกไปเลยดีกว่าไปออกไปว่าอะไรหรอกไปออกไปเลยออกไปเลยรีบออกไปพวกไทยก็ไม่ชับฟังก็ไม่รู้เรื่องออกไปเลยไอ้เสือครับนะบอกให้น้องดูโทรศัพท์ให้ข้าหน่อยครับเนี่ยครับโทรศัพท์นะครับเวลาคนโทรเข้ามาครับสัญญาณมันขาดให้หายตลอดเลยครับบอกเขาฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดูให้นะคะครับโทรศัพท์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะน่าจะเป็นที่สัญญานะคะจริงเหรอวะน้าทำอะไรครับตบหาสัญญาณไงอ๋อทีวีที่บ้านครับตบเงี้ย2นาทีสัญญาณมาเลยอ๋อก็เลยลองตบดูเผื่อสัญญาณมือถือจะมาเออมันใช่ไหมล่ะครับน้าทำไงครับไม่รู้ต้องให้เขาแล้วล่ะงั้นสนใจย้ายค่ายเบอร์เดิมไหมคะ
ไม่ต้องเสียเวลาเข้าเมืองด้วยนะทำที่ร้านหนูได้เลยง่ายแป๊บเดียวเองนี่ค่ะด้วยเครื่องนี้เลยโอ้ลุงเนี้ยพาน้ามาร้านหนูตั้งนานแล้วใช่เสียรถเข้าเมืองทำยังไงคนเข้าเมืองตั้งนานครับทำไงครับเนี่ยค่ะขอบัตรประชาชนด้วยค่ะน้าบัตรประชาชนนี่แหละครับผมสวัสดีครับมีงานให้ผมทำไหมครับป้าไม่มีหรอกค่ะทำเองได้ผมทำได้หมดทุกอย่างนะครับล้างจานก็ได้ครับมีแล้วจ้าไปข้างหน้าเลยจ้าครับสวัสดีครับเจ๊เป็นขอทานเหรอคะเปล่าครับผมมาหางานทำครับมีอะไรผมทำไหมไม่เป็นไรฉันขายคนเดียวได้สวัสดีครับผมของานทำหน่อยครับโอ้ยมีจะไปไหนก็ไปจะขายของหลวงตามหาชนผมไม่รู้จักคนงานต่างด้าวหรอกครับคุณตำรวจเฮียครับแต่ผมมีหลักฐานยืนยันและมีคลิปวิดีโอว่าเฮียจ้างแรงงานต่างด้าวที่นี่นะครับนี่ครับเฮียเฮียรู้ไหมครับว่าโทษของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานโดนค่าปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนที่เฮียจ้างมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเฮียเอาเป็นว่าผมจะให้เวลาเฮียไปทำเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่อยมาส่งเพิ่มให้ผมไม่งั้นผมคงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับเฮียงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮียสวัสดีครับไปครับจ้าเรื่องท้องยังยักอยู่เลยป๋าอัวขอเงินสัก 5,000 สิไม่ให้แล้วก็ไม่มีให้ลือด้วยอะไรของลือวะว่าว่างเอาแต่ขอเงินไม่รู้จักทำงานลือรู้หรือเปล่าว่าตำรวจอีจะมาจับอัวแล้วเรื่องอะไรงานต่างด้าวเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยตกลงป้าจะให้เงินอัวไหมไม่ให้เว้ยนิมิตการครับหลวงตาพอดีผมจะแต่งงานครับจะมาขอเลิกครับอ้าวไอ้ทิศยังไม่ทันแต่งเลยจะขอเลิกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ครับเลิกงามยามดีครับอ๋อใจหายถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเอาวันเดือนปีเกิดมานะนะหลวงตาไม่ใช่พระหมอดูหรอกแต่ว่าก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างนะยอดรถยอดครับหลวงตาครับเป็นไงบ้างบาดเจ็บอะไรไหมไม่เป็นไรครับเห็นไหมว่าการก้มหน้าก้มตาเล่นเกมตามหาตัวอะไรเนี่ยเกือบจะทำให้โดนรถชนตายแล้วเงินหรอกนะช่วยOh!
ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮียมีอะไรกันเดี๋ยวไงฮะวุ่นวายโจมาโป๊ะโบครับหลวงตาแต่ผมวิ่งหนีไปนู่นแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมตามไปดูเองครับหลวงตาเสือไปเอาอาซูบาดเจ็บนี่ช่วยผมว่าเองครับอาซูว่าขอบใจหรือบ้างนะไม่เป็นไรครับเฮียวางวุ้นลงยิงวุ้นลงไหนขอฉันดูหน้าหน่อยดิเฮ้ยนี่มันลูกเฮียเจ้าของร้านนี่ตีไอ้ลูกเลวเป็นคนดีไม่ชอบนี่จะเป็นโจรเหรอโจรพอแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธลูกเลยเราต้องถามเขาก่อนสิว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้อาตองไหนลองบอกหลวงตาสิว่าทำไมถึงต้องมาป้นพ่อแบบนี้ผมติดยาเสพติดครับแล้วก็เป็นหนี้พนันฟุตบอลด้วยไอ้ตรงไอ้ลูกไม่รักดีว่าส่งเสียลือเรียนนะให้เงินลือทุกบาททุกสตางค์แต่ลือนี่จะเป็นโจ๊กอะดูดิอาสู้อีเป็นคนต่างด้าวอะว่าด่ามันว่าดูถูกมันตลอดเวลาแต่มันยังมีน้ำใจมาช่วยอ้วนนี่มันเลวจริงๆเลยอะตงอะครับเฮ้ยไม่ต้องล้างหรอกเอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวฉันจัดการเองอะไรนะยังจะล้างมิโตล้างจานแทนข้าเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกคือแกสองคนทำแทนฉันมาเยอะแล้วไงตอนที่ฉันเล่นโทรศัพท์อะตอนนี้ก็ไม่ต้องทำฉันเองนี่สำนึกผิดแล้วเหรออุ้ยมันจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะน่ะแต่ก็ไม่ต้องทำไงวางไว้เลยส่วนไอ้เสือกระใจมานะเป็นหนุกเดียวกันกับรถชนสิฮะพี่ว่าอะไรนะใจได้ผมเรียกรถชนรถชนพูดมันรู้เรื่องเลยยอดมึงฟังไม่ชัดกันหรือไงวะเออดังๆมันจะชัดใช่ขอบใจนะพี่คุณปัทโทชัยอ่ะพูดอะไรทั้งวันพูดขอบใจมากๆที่ช่วยฉันไม่โดนรถชนพอใจหรือยังโอ้ยไม่เป็นไรพี่ก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณแล้วกันนะพูดว่าไงนะเป็นหนี้บุญคุณมันบอกว่าเองน่ะเป็นหนี้บุญคุณมันนะช่ำเต็มหูเลยมึงกล้าพูดอย่างนี้เลยเหรอเรื่องเล็กๆน้อยเป็นหนี้บุญคุณเหรอช่วยกันโอ้โหยอดเสือเองเสือเองเสือเองเอาพวกเราเดี๋ยวอยู่พักกันก่อนนะไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยมาทำงานใหม่ลือกันเหมือนกันพักกินข้าวซะก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำงานใหม่เนาะครับขอบคุณครับเฮียเจริญพรอาซูเป็นยังไงหายหรือยังแผลดีขึ้นแล้วครับหลวงตาผมต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยจริงเลยมีสมาคาราเต้จริงมาแล้วครับอะไรครับนมัสการครับหลวงตาครับเจริญพรเจริญพรคนไหนมาให้ฉันแก้เป็นยังไงบ้างหลวงตาครับตอนนี้คืออาเฮียพาผมไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเรียบร้อยแล้วครับแล้วต่อไปนี้ผมก็ไม่ต้องวิ่งหนีตำรวจอีกต่อไปแล้วครับอะไรกันครับอาซูนินทาตำรวจอยู่แล้วครับเป็นไงบ้างครับเฮียพาอาซูไปขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานเขต
เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณคุณตำรวจมากนะครับเจริญพรโยมเห็นหรือยังว่าการที่เราเป็นคนดีมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดหรือภาษาใดเป็นสิ่งที่นายจ้างทุกคนควรกระทำแล้วก็จงเชื่อมั่นเถิดว่าถ้าเราทำดีต่อเขาแล้วเขาก็จะต้องทำดีตอบเราอย่างแน่นอนผมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยเหลือผมแล้วต่อไปนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอะไรให้คนไทยแล้วก็ประเทศไทยที่มีบุญคุณกับผมต้องเดือดร้อนครับหลวงตาดีสมมาคารวุฒิมากมากดูขอเจริญพรนะขอให้เจริญเจริญน่าสงสารเด็กที่ชื่อเอกนะคงเสียใจน่าดูทำดีแล้วไม่ได้ดีไอเอกมันไม่ใช่ลูกในไส้ของแกนี่ถึงได้จิกหัวใช้มันทั้งวันทั้งคืนไม่เหมือนไอเหนียวลูกบังเกิดเก้าอ่ะตามใจจนมันเสียคนอ่ะ